งั้นเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปตามบรรยากาศที่หน้าธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่นะคะหลังจากที่กลุ่มราษฎรประกาศนัดชุมนุมในช่วงเวลาบ่ายสามโมงของวันนี้นะคะคุณเยาวลักษณ์โบราณมูลเกาะติดอยู่ที่นั่นเชิญเลยค่ะค่ะคุณธีรวัฒน์คุณวรรณสิริคะที่บริเวณด้านหน้าธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ขณะนี้นะคะก็เริ่มมีมวลชนทยอยเข้ามาจับจองพื้นที่เพื่อที่จะร่วมสมทบชุมนุมในช่วงบ่ายวันนี้นะคะขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนก็ได้ทยอยเข้ามาเตรียมรับผู้ชุมนุมในพื้นที่แล้วเช่นกันค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาล2ร่วมวางแผนกับทาง SCB สำนักงานใหญ่ในการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปภายในตัวอาคารนะคะโดยมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนตั้งแถวเรียงหน้ากระดานยาวไปตามถนนภายในนะคะบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานก่อนที่จะกลับเข้าไปสแตนบายอย่างที่ตั้งค่ะจากนั้นไม่นานนะคะก็พบว่ามีรถบัสของกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนนะคะนำเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนเข้ามาในพื้นที่อีกจำนวน4คันรถนะคะและตามมาด้วยขบวนรถตู้และรถกระบะของตำรวจอีกหลาย10คันขับเข้ามาในพื้นที่ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ค่ะขณะที่ตลอดทั้งวันนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าแม้ว่าวันนี้ SCB สำนักงานใหญ่จะประกาศปิดทำการชั่วคราวแต่ก็มีเจ้าหน้าที่เดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลพื้นที่รวมถึงพนักงานบางส่วนที่เดินทางมาเก็บข้าวของเพื่อนำงานกลับไปทำที่บ้านนะคะเนื่องจากว่าสำนักงานประกาศปิดชั่วคราวนะคะขณะเดียวกันค่ะขณะนี้ก็เริ่มมีมวลชนทยอยเดินทางมาร่วมกับกลุ่มคณะราษฎรนะคะที่มีการนัดหมายชุมนุมในเวลา15นาฬิกาโดยบางส่วนนะคะบอกว่าเดินทางมาจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อมารอสมทบกับคนอื่นๆที่นี่นะคะและที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะก็คือบรรยากาศล่าสุดนะคะที่บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ของ SCB นะคะจะเห็นว่ามีมวลชนบางส่วนนะคะมานั่งรอแล้วก็พูดคุยกันนะคะเพื่อที่จะร่วมชุมนุมในเวลา15นาฬิกาขณะเดียวกันนะคะก็มีรถจำหน่ายสินค้ามาเตรียมสแตนบายในพื้นที่แล้วเช่นเดียวกันค่ะคุณวรรณสิริคุณธีรวัฒน์คะ